วัสดีครับท่านผู้ชมที่กรมวันทัวร์ทุกท่านนะครับวันนี้ออกมาเดินนั่งเล่นนะครับหลังจากเดินออกกำลังกายเสร็จก็มานั่งเล่นที่บ้านที่นาป้านะครับแล้วก็มาดูเจ้าอะไรนะพิซซ่ากำลังกินหญ้าอยู่ก็มาดูเจ้าคำพูนท้องแป้งนะครับฝ่ายของน้องนะครับก็มานั่งรำลึกถึงบรรยากาศตั้งแต่สมัยตัวเองเป็นเด็กเลี้ยงควายแล้วครับที่อย่างนี้แต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ผมเลี้ยงควายในวัยเด็กนะครับแต่ว่าตรงนู้นที่นาผมห่างไปประมาณสามครึ่งกิโลครับประมาณ500เมตรน่ะจะเป็นนาผมที่ทวดได้แบ่งให้นะครับตรงนี้ก็เป็นนามรดกที่น้องเขาทำการเกษตรอยู่นี่ก็เป็นนามรดกคือคุณตาคุณยายอ่ะมีลูก9คนทีนี้ผู้ชายก็ไม่ได้นาผู้ชายก็จะได้ที่ได้ทางได้สวนนะครับลูกผู้ชายเพราะว่าได้ไปอยู่ตามไปแต่งงานไปออกเรือนอยู่ก็เลยไม่ได้ให้นาคุณตาให้แต่ผู้ลูกผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นนามรดกอันนี้คือคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะครับแปลงนี้เป็น2หญิงนะครับพี่สาวคนโตกับน้องสาวนี่แปลงอันนั้นก็แถวนึงอันนั้นนาหญ้าแถวอันนี้นาหญ้าแก่งหญ้าแก่งก็คงจะให้ลูกต่อเป็นที่มรดกแล้วก็น้องเขาก็ขยายด้วยการซื้อแปลงอื่นที่ตรงนี้ก็มีเลยถัดไปก็แปลงหนึ่งแล้วก็อีกหมู่บ้านหนึ่งก็มีอีกแปลงหนึ่งแปลงตรงนี้เขาก็เลยทำเป็นโคกหนองนานะครับนี่กำลังเริ่มซึ่งผมก็จะมาเดินเล่นบ่อยๆเลยตรงนี้มันที่มันเป็นที่มันส่วนตัวดีครับเพราะว่าไปเดินตรงที่นาผมเนี่ยมันจะเป็นรถวิ่งมันเยอะผมก็เลยชอบตรงนี้เลยมาเดินเล่นแถวๆนี้บ่อยๆนั่นก็คือน้องนะครับอาชีพครูแต่ว่ามาเลี้ยงควายมาเป็นในห้อยแทนก็ใจรักนะคนเราก็ทำอะไรก็คงมีความสุขอะครับก็ทำกันนะครับอย่างผมมาเดินเล่นอย่างเงี้ยผมก็แบ่งเวลามาเพื่อผ่อนคลายร่างกายก็ถือว่าเป็นพักผ่อนหย่อนใจนะครับนี่กำลังจะเอาข้าวคอกแล้ววันสี่วันก่อนเราก็เพิ่งมานะครับวันนี้วันที่4ไปเห็นข้าวที่ตัดวันนั้นแหละก็งอกขึ้นมาแล้วนั่งเล่นมุมนี้ก็ได้นั่งเล่นสบายๆนี่เป็นได้บรรยากาศเอาไปข้าวคอกแล้วนะครับตรงโค้งหนองนาตรงนี้มีกิจกรรมมากมายมีผักสวนครัวมีปลามีขี้วัวขี้ควายเป็นปุ๋ยระบบหมุนเวียนกำลังเข้าที่นะครับเพราะว่ามันเข้าสู่ปีที่2ก็ถนนเส้นนี้เขาก็เอาที่ดินจากตรงนาที่ถนนที่เราเดินอยู่เนี่ยเขาใช้รถไถดันขึ้นมาให้เป็นถนนนี่ที่ทางเข้ามานะครับนี่มันเละนะครับปีแรกปีนี้ก็ต้องซื้อหินมาลงนะครับนี่หินดำน่ะเอามาลงไม่ให้มันเละแต่ปีแรกๆนี่เละมากเลยติดลมกันเป็นว่าเล่นเลยมันต้องใช้เวลาแล้วครับการเกษตรนี่ก็เห็นพัฒนาการที่ผมมาอยู่บ้านเองก็เห็นพัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงของการทำเกษตรของน้องที่เขาค่อยๆลงค่อยๆก่อค่อยๆสร้างจากตัวหนึ่งก็2ตัว3ตัวนะครับเลี้ยงควายจากปลูกผักปลูกพืชก็มีหนองเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีคอกวัวมีเป็ดมีไก่อาหารเยอะแยะมากมายนะครับถึงแม้เราจะได้มาบ่อยแต่ว่าเรามันก็เป็นคนละวันคนละเวลาผมมาตั้งแต่ขึ้นบ้านใหม่นู่นนะแต่ว่ามาไม่ทันตอนที่เขาสร้างบ้านเพราะว่าผมมาอยู่เดือนมีนาปีที่แล้วมันก็เลยแบบแต่ก่อนมันเป็นดินหมดเลยนี่ดินแบบไม่มีหญ้าเพราะว่ามันเขาขุดขึ้นมาใหม่เราก็มาเห็นพัฒนาการเรื่อยๆก็เลยแบบอยากให้มาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมนี่แหละได้ดูว่าการทำอย่างเงี้ยปี2ปีมันก็ได้ผลแล้วนะครับแต่ลงทุนบ้านไว้เท่าไหร่เฉพาะตัวบ้านนี่เคยถ่ายคลิปไปแล้วว่าเป็นแสนตอนนี้ก็เกือบ2แล้วมั้งเพราะว่าทำครัวไปอีกนะในว่าจะทำเป็นออฟฟิศด้วยนะมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับมันว่ากันไม่ได้นะของแบบนี้แล้วแต่ความชอบแบบไหนก็ทำไปขอให้ชีวิตเรามีความสุขนะครับนิซากำลังเล่นน้ำนิซากำลังเล่นน้ำมาดู วันนี้ดูแต่ควายนะพวกผักคนนั้นเราก็เก็บไปเยอะแล้วนี่ธรรมชาติมันก็บ่งบอกถึงวิถีชีวิตเก่าๆที่เราได้ขาดหายไปบ่งบอกถึงชีวิตเก่าๆนะครับชอบไงมันเป็นวิถีที่คนเคยเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงต่อไปลิซ่ามันเจ๋งที่สุดมันขาวสุดเลยมองได้เอาตัวไหมเอาแค่10ตัวยากินก็สามพิษเอา10ลูกพิษมวยก็ยาตะไคร้แล้วไปลูกมันจะเปรี้ยวหน่อยกันโอ้พี่ดื้อเนาะคุยหน่อยนี่รู้คอกด้วยนะครับซิซ่านี่โคตรเจ๋งเลย
ความจำเป็นเลิศอืมนี่ครับข้อกลัวเรียกว่าเป็นฟาร์มย่อมๆนะครับที่นี่ผลิตผลปุ๋ยคอกนะครับหมุนเวียนไว้ปลูกผักปลูกพืชนี่แหละครับในนานี้บ้านนั้นหลังสีส้มบ้านนี้หลังสีชมพูคือบ้านหลังสีฟ้าใช่ไหมมีคนลงมาอยู่เยอะแล้วดิบ้านหลังขุ่นสีเขียวผักข้างเขียวชมพูเหลืองบ้านหลากสีสีฟ้าใช้คอใหญ่ๆนะครับกินไม่หมดโอ้คอใหญ่แห้งโอ้นี่เอาไปกินนะครับต้มน้ำกินก็ได้นะครับน้ำตะไคร้เพื่อนชอบเลยใส่แกงนี่ใส่เยอะเยอะได้เลยใส่ตะไคร้อืมน่าจะลองโอ้ลำแน่นๆเลยครับนี่นะครับการมีบ้านสวนมันมีของกินหลากหลายนะครับเห็นบอกว่านาแถวๆนี้ก็มาขอป้ากินเพราะว่าป้าได้ปลูกพืชหมุนเวียนกินทั้งปีนะครับได้ผักได้ฟักทองได้น้ำเต้านะครับเยอะแยะเลยเนี่ยตะไคร้ก็มีแต่นาตรงนี้มาขอนาญาติๆกันนะครับมาขอกินนะครับได้มีกินทุกวันนะครับนี่ไม่ได้ซื้อละผักเดี๋ยวปลาโตก็ได้กินปลาอีกหน่อยฤดูเราจะใส่ตรงกันนะครับในที่นาตรงนี้นะครับใส่ตรงใส่มองใส่เบ็ดนะครับหญ้าแก่งนะครับวิถีของคนอยู่นานะครับผักก็เยอะแยะเลี้ยงไก่ไว้ด้วยนะครับเป็ดห่านได้แล้วนั่นก็ได้ดีไปบวกกับผักสะเดาด้วยที่เก็บไว้เอาบ้านนี่ก็แก่หมดพร้อมแล้วจะกินบ่ก็กินนี่บ่มียังกระดิ่งบ่บวบมันจะกินไหนอยู่นะโอเคได้กับข้าวเย็นอีกแล้ววันนี้ไปเราเอาไปกินกับน้ำพริกบัวชูดิครับวันนี้ก็ได้ของกินนะครับตะไคร้แล้วก็ถั่วแล้วก็บวบนะครับนี่ครับที่ตรงนี้แค่มาทำเป็นแบบมีที่ปลูกผักนะครับไม่ได้ทำนาหมดนะครับก็ทำแบบผสมผสานก็มีงานทำมีผักกินทั้งปีนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับในส่วนของผักนะครับแล้วก็มีปลานะครับส่วนมากก็จะซื้อหมูซื้อไก่กินเท่านั้นเองครับน้ำปูน้ำปลานะครับรายจ่ายที่ออกไปป้าบอกว่ามีแต่ญาติข้างๆเนี่ยที่นาตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นญาติกันนั่นแหละครับมาขอนะครับว่าเพราะว่าไม่มีที่ปลูกนะครับป้าทำแบบนี้ก็เพื่อเป็นอาหารนะครับเป็นหลักเพราะว่าไม่ได้ซื้อผักเหล่านี้มาทำกับข้าวนะครับก็ถือว่าเป็นประหยัดรายจ่ายนะครับในแต่ละวันนะครับนี่คือวิถีของคนที่ทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับกับบ้านกลางนาวันนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ